สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook แล้วก็เพื่อนๆทาง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook Fanpage ทนบางแค FC แล้วก็ทาง YouTube ทนบางแคพระเครื่องเมืองไทยนะครับก็นะครับถ้าใครว่างเว้นก็เข้ามารับชมสดรายการสดนะครับแต่ถ้าไม่ว่างเว้นนะครับก็มาดูย้อนหลังได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับมาให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับผมก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับพระกุพระเก่าบ้างพระเหรียญบ้างพระผงบ้างพระคือพระบูชาบ้างรูปภาพบ้างอะไรบ้างก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับคืออยากจะให้ควบคุมนะครับอยากจะให้ต้องบอกว่าอยากจะให้มีกระบวนการดูพระที่เข้าใจพระที่หลากหลายนะครับสวัสดีพี่พงวิทย์ครับสวัสดีครับอยากจะให้หลากหลายก็คือเวลาเราดูพระเนี่ยเราควรจะมีความหลากหลายในการศึกษาพระนะครับไม่ใช่ศึกษาอยู่ทางด้านเดียวบางท่านก็ชอบเหรียญบางท่านก็ชอบรูปหล่อบางท่านก็ชอบเนื้อผงบางท่านก็ชอบเนื้อดินบางท่านก็ชอบเนื้อชินนะครับบางท่านก็ชอบรูปภาพพระบูชาอะไรแล้วแต่ความชอบแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับต้องบอกว่าความชอบของแต่ละท่านเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีความหลากหลายของด้านพระเครื่องนะครับอยากจะให้ได้หลากหลายนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะครับที่ไม่ได้ทักทายรายชื่อนะครับบางทีมันอ่านไม่ทันรายชื่อมันขึ้นเร็วมากก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าก็สวัสดีทุกคนละกันนะครับสวัสดีด้วยความจริงใจความเต็มใจนะครับอะไรที่ต้องบอกว่าเรามีความรู้นะครับมาแบ่งปันให้นะครับเอาความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมพอมีเนี่ยมาแบ่งปันให้นะครับโอเคครับโอเคครับมาครับเดี๋ยววันนี้ดูเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของพระฝั่งทนนะครับพระฝั่งทนกับพระนครสวรรค์เลยเดี๋ยวดูสองเหรียญแต่เหรียญมันคล้ายๆกันนะครับเมื่อวานตอนบ่ายๆผมพาผู้บังคับบัญชาไปให้พี่ตรวจสอบพระขอบคุณมากครับพี่จากใจยินดีครับดูให้ครับคือจริงๆแล้วผมเช็คพระฟรีนะผมเนี่ยเช็คพระฟรีแต่ข้อแม้ของผมในการเช็คคือต้องนำมาที่พันทิปต้องนำมาที่ร้านเท่านั้นนะครับเช็คพระฟรีเนี่ยผมดูให้คุณฟรีได้แต่คุณต้องทับนำพระของท่านของคุณเนี่ยมาให้ดูที่พันทิปนะครับผมไม่ได้รับดูทางออนไลน์นะครับบางท่านก็จะมีข้อความว่าผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่สะดวกถ้าท่านไม่สะดวกผมก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกันนะครับต้องขออภัยเหมือนกันนะครับคือท่านไม่สะดวกผมก็ไม่สะดวกเหมือนกันนะครับก็คือถ้าผมสะดวกเนี่ยคือท่านสะดวกผมสะดวกก็คือพันทิปเมื่อไหร่ท่านว่างเว้นนะครับท่านก็เอามาให้ผมดูได้ผมก็อยู่พันทิปไม่ได้ไปไหนหรอกครับนะครับผมก็จะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับนอกนั้นก็จะไปก็จะทำงานตลอดก็จะเข้าร้านตลอดนะครับท่านใดอยากจะปล่อยพระผมก็มาที่พันทิปอยู่ดีแหละนะครับผมไม่ได้ออกไปซื้อข้างนอกนะครับคือผมไม่ได้ไปเดินสายซื้อนะครับชัดเจนครับคุณขึ้นมาบนพันทิปนะครับถ้าพระคุณแท้พระคุณเป็นมาตรฐานนะครับพระคุณแท้พระคุณเป็นมาตรฐานที่ซื้อขายได้จริงนะครับผมก็รับเช่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจด้วยความยุติธรรมนะครับนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วความรู้ที่ผมมีให้เนี่ยไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันนำไปต่อยอดได้แล้วมันทำสามารถนะครับทำให้ท่านเข้ามาเดินอยู่ในเส้นทางของวงการพระเครื่องได้นะครับ อย่างน้อยๆคุณก็มีภูมิคุ้มกันนะครับมีความรู้ภูมิคุ้มกันที่สามารถจะนำไปต่อยอดได้ครับพันทิพย์งามวงวานครับผมนะครับผมอยู่พันทิพย์งามวงวานชั้น3นะครับร้านเจ้าสัวสยามหรือบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญนะครับวันนี้ผมจะให้ดูเหรียญนะครับอ่ะมานี่ครับท่านเห็น2เหรียญนี้นะครับท่านเห็น2เหรียญนี้ท่านจะสงสัยเอ๊ะนี่เหรียญอะไรนะครับเหรียญนี้นะครับอันนี้คือพระฝั่งทนนะครับอันนี้คือเหรียญหลวงพ่อวงวัดมะกอกนะครับหลวงพ่อวงวัดมะกอกด้านหลังจะเขียนไว้เลยว่าวัดมะกอกนะครับเหรียญนี้ที่หยิบมาให้ดูเพราะว่าเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่มีการทำเก๊เก่านะครับเช่นเดียวกับเหรียญเมื่อวานนี้หลวงปู่เม่งมีการทำเก๊เก่านะครับมีการทำเก๊เก่านะครับผมก็จะนำมาให้เพื่อนๆได้ดูเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินนะครับ
ซึ่งหลวงพ่อวงเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับจะมีเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญอาปาก้านะครับแต่เหรียญที่ผมหยิบมาให้ดูเนี่ยคือเหรียญเงินนี่คือหลวงพ่อวงวัดมะกอกหลวงพ่อวงในความแตกต่างที่ผมอยากจะให้ดูนะครับมันไม่เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญแพงอะไรนะครับแต่ว่าก็หลักหมื่นนะแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับเหรียญนี้คือที่จะมาให้ดูคือฉายาท่านเนี่ยพระครูวิสุทธิศิลาจารย์เนี่ยวงเนี่ยนะครับฉายานี้ไปปรากฏขึ้นในเหรียญอะไรรู้ไหมครับไปปรากฏขึ้นในเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมขอเซิร์ช Google แป๊บหนึ่งนะขอเซิร์ชจริงๆแล้วเหรียญเนี่ยทำผิดนะจริงๆหลวงพ่อพิงค์เนี่ยต้องเป็นพระครูประสาทสิกขกิจนะครับต้องเป็นพระครูประสาทสิกขกิจนะครับแต่ว่าช่างเนี่ยคงมีความเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดก็เลยใส่ฉายานี้ใส่สมณศักดิ์นี้เข้าไปนะครับคนก็เลยงงนะครับบางท่านก็เฮ้ยอะไรทำไมถึงผิดได้ขนาดนี้นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตภาพจาก Google นะครับผมขอเซิร์ช Google นะครับต้องขออภัยนะเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่เห็นไหมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับพระครูวิสุทธ์เห็นไหมพระครูวิสุทธิศิลาจารย์เนี่ยนี่หลวงพ่อพิงค์นะเห็นไหมครับพระครูวิสุทธิศิลาจารย์พิงค์เนี่ยเห็นไหมนะครับเขาใส่ผิดนะครับเขาใส่ผิดจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อพิงค์มาประกอบเนี่ยต้องเป็นพระครูประสาทสิกขกิจนะครับคือช่างแกะเนี่ยเอาสมณศักดิ์ของหลวงพ่อวงเนี่ยไปใส่ในเหรียญหลวงพ่อพิงค์ก็คือสลับกันนะครับคือสลับนะครับสวัสดีครับคุณกระลุกปุ๊กนะครับเอกรามินทานะครับคือเหรียญหลวงพ่อพิงค์เนี่ยสร้างในปี83เหรียญหลวงพ่อวงเนี่ยสร้างในปี2500กว่าๆนะครับผมว่าน่าจะปี2500กว่าๆนะครับประมาณ2500บวกลบอะครับแต่สวัสดีครับคุณตั้มบางมดครับคือเขานำสมณศักดิ์เนี่ยไปใส่ในเหรียญหลวงพ่อพิงค์ซึ่งเป็นความคาดเคลื่อนของโรงงานนะครับแล้วก็คือพอคาดเคลื่อนแล้วก็คงไม่ได้คิดอะไรถือว่าโอเคไม่เป็นไรยังไงก็เป็นหน้ายังไงก็มีชื่อว่าพิงค์นะครับก็เลยตามและพอก็คงผิดแล้วผิดเลยนะครับไม่ได้แก้ไขนะครับแต่ถ้าถูกต้องคือถ้าหลวงพ่อพิงค์มาประกอบเนี่ยต้องเป็นพระครูประสาทสิกขกิจนะครับพระครูวิสุทธิศิลาจารย์เนี่ยคือหลวงพ่อวงวัดมะกอกอันนี้ถูกต้องนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลยหยิบเหรียญนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับเหรียญนี้นะครับเล่นง่ายนะครับคือมีของเก๋เก่าเก๋โบราณนะครับเวลาคุณดูเหรียญนี้ดูเบสิกเหรียญครับไม่ต้องดูอะไรเยอะดูเบสิกเหรียญนะครับ1ไม่บวมนะครับ2คมชาร์ตนะครับเนี่ยไม่บวมนะครับไม่บวมแล้วก็คมชาร์ตเห็นไหมครับดูเสี้ยนบนเหรียญนะครับเห็นไหมครับคมชัดนะครับดูผมนะครับดูตาหลวงพ่อนะคมชัดเห็นไหมครับพื้นเป็นเสี้ยนๆแบบนี้นะครับโอเคกระหนกนะครับเป็นแท่งๆนะครับขอบเป็นแท่งๆตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับคมชัดนะครับคมชัดนะครับนะครับด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นยันใบพัดนะครับยันใบพัดนะครับยันใบพัดนะครับคมชัดและจะเขียนว่าวัดมะกอกนะครับวัดมะกอกนะครับสิ่งสำคัญครับเหรียญนี้มีเหรียญเก๊โบราณนะครับบางท่านก็จะงงนิดนึงให้คุณดูอย่างนี้ครับเวลาเหรียญนี้นะเวลาผมหยิบขึ้นมาดูนะครับผมดูหน้าเสร็จปุ๊บผมจะพลิกหลังนะครับผมจะพลิกหลังแล้วผมจะมาดูตรงนี้เนี่ยครับพวกนี้ขอบปิ้นพวกนี้เก๊ทำไม่ได้นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าเหรียญปี0กว่าเนี่ยขอบจะตั้งๆปิ้นๆนะครับและตรงขอบตั้งเนี่ยจะคล้ายรอยฟันแทะนะครับรอยหนูแทะครับจะเป็นเส้นๆๆๆๆตามขอบพวกนี้นะครับชัดเจนรูเจาะเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากเจาะแล้วปิ้นๆนะครับนี่นะครับเห็นมั้ยครับเนี่ยคล้ายๆฟันแทะเห็นมั้ยครับต้องปิ้นๆแบบนี้นะครับคุณเล่นให้ปิ้นๆแบบนี้นะครับปิ้นๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับปิ้นๆแล้วก็จะลอยฟันแทะนะครับหูจอบปิ้นๆนะครับหูจอบปิ้นๆนะครับหูจอบปิ้นๆนะครับเนี่ยจะปิ้นๆจะส่วนมากจะปิ้นกับทั้งเหรียญนะครับขอบล่างขอบบนนู่นนี่นั่นนะครับ
เนี่ยข้างล่างก็ปิ้นเห็นไหมครับเห็นไหมปิ้นตั้งๆนะครับเก๊ไม่ได้นะพวกนี้นะเสร็จปุ๊บนะครับถ้าดูหน้าเหรียญนะครับสมัยก่อนเขาดูหน้าเหรียญเขาบอกให้ดูพอพานนะพอพานจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับนะพอพานเส้นแตกคมๆนะครับพอพานเส้นแตกคมๆนะครับสุดท้ายนะครับเหรียญหลวงพ่อวงเนี่ยคุณจำไว้เลยนะเล่นตัวตัดนี้นี่คุณพลิกขึ้นมานะครับคุณหยิบขึ้นมานะคุณหยิบขึ้นมาปั๊บนะครับแล้วคุณดูข้างบนนี้เห็นไหมครับมันจะมีเงี้ยงมาตุ่มหนึ่งให้เล่นตัวตัดนี้นะครับให้เล่นตัวตัดนี้นะครับนี่ให้เล่นตัวตัดนี้นะเห็นไหมข้างบนนี่เห็นไหมเห็นชัดเลยนะข้างบนเนี่ยนะครับเป็นเงี้ยงออกมานะครับเนี่ยเป็นแท่งออกมาครับนี่ครับโอเคนะเห็นไหมเห็นไหมให้เล่นตัวตัดที่มีเงี้ยงข้างบนอย่างนี้นะครับบนหูเหรียญเลยนะครับบนหูเหรียญจะมีแท่งข้างบนเลยนะครับนี่ครับบนหูเหรียญจะมีแท่งนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับเสร็จปุ๊บโอเคบางท่านถามเฮ้ยถ้าเล่นตัวตัดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเหรียญตัดหูทำไงอ่ะเหรียญตัดหูดูตรงนี้ครับถ้าเหรียญตัดหูมาดูตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้จะมีแท่งหนึ่งเห็นไหมครับคุณพลิกเหรียญนี้นะนี่คุณทำอย่างนี้นะคุณจับเหรียญตรงขึ้นมาอย่างนี้นะครับหันหน้าเข้าตัวนะครับแล้วพลิกไปทางนี้ครับปั๊บครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีอีกแท่งหนึ่งนะครับตัวตัดเหมือนกันทุกเนื้อไหมครับผมเข้าใจว่าทุกเนื้อนะครับเพราะว่าเหรียญไม่ได้สร้างเยอะอะไรนะครับไม่มีความจำเป็นจะต้องทำหลายตัวตัดนะนะครับแต่ว่าถ้ามีการความคลาดเคลื่อนยังไงก็ต้องขออภัยความเข้าใจผมคงจะเป็นตัวตัดเดียวนะครับเห็นไหมครับเล่นอย่างนี้นะครับเล่นแบบโบราณนะดูตัวตัดให้มีจุกข้างบนนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวตัดที่มีจุกข้างบนนะครับเพราะว่าเหรียญนี้รู้เหรียญนี้ต้องบอกว่าเก๊เก่าเยอะนะครับถ้าตัดหูออกให้ดูข้างนี้ครับนี่ให้ดูข้างนี้นะครับจะมีแท่งเห็นไหมชัดๆเลยนะเป็นแท่งขึ้นมาครับเห็นไหมครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อวงวัดมะกอกนะครับอันนี้เนื้อเงินนะสนทนาก็ไม่ได้แพงมากครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นแต่ว่าหายากนะต้องบอกว่าหายากนะครับ